สบาก็แบบว่าเฮ้ยเราจะรอดไหมนะ นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของสุบามลิกาค่ะแล้ววันนี้นะคะสุบาก็จะมารีวิวประสบการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในเข็มที่2ค่ะอย่างที่สุบาได้บอกเพื่อนๆนะคะไปเมื่อคลิปแล้วนะคะกับการรีวิวการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ในเข็มแรกนะคะว่าสุบาเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะว่าสุบาจะต้องมีผลข้างเคียงนะคะจะต้องป่วยแน่ๆเลยนะคะก็ได้เตรียมใจเอาไว้แล้วแล้วก็พยายามที่จะฉีดวัคซีนนะคะในช่วงที่แบบว่าสุบามีวันหยุดติดต่อกันประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วสิ่งที่สุบาคิดนะคะก็เป็นไปอย่างที่คาดไว้เลยค่ะว่าสุบาได้รับข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในเข็มที่2แบบเต็มแม็กเลยนะคะคือแบบเต็มแม็กมากๆคือแบบว่าสุบาที่แบบว่าโอ๊ยคือไม่เคยมีความรู้สึกนะคะป่วยขนาดนี้มาก่อนนะคะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนจะตายอ่ะเออคือแบบป่วยมากๆเลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะคะอันนี้คือพูดแบบจริงๆเลยนะคะจากประสบการณ์จริงเลยนะคะในวันที่21มกราคมใช่ไหมที่สุบาได้บอกเพื่อนๆไปว่าที่สุบาได้ทำวิดีโอแชร์เพื่อนๆไปว่าสุบาได้รับการฉีดวัคซีนในเข็มแรกนะคะในวันนั้นน่ะสุบาก็แบบมีอาการปวดที่ต้นแขนนะคะเราก็มีการชาไปทั้งแขนแต่ว่าอาการเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปภายใน12ชั่วโมงนะคะก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นที่น่ากังวลมากนะนะคะแต่ว่าในการฉีดวัคซีนเข็มที่2เนี่ยปาก็แบบได้เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องมีผลข้างเคียงที่แบบว่ารุนแรงแน่ๆเลยนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้นะคะซึ่งสบานะคะก็อยากมากๆเลยนะคะอยากที่จะรีคอร์ดวิดีโอตัวเองในตอนที่ตัวเองป่วยเนี่ยไว้ให้เพื่อนๆได้ดูแต่ว่าไม่มีแรงจริงๆค่ะคือมันป่วยหนักมากๆเลยไม่คิดว่าตัวเองจะป่วยหนักขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวสบาใช้วิธีการเล่าให้ฟังก็แล้วกันเนาะคือในวันที่21มกราคมนะคะสุบาได้ฉีดเข็มแรกไปนะคะแล้วคราวนี้วัคซีนของบริษัทที่สุบาได้ฉีดเนี่ยสุบาจะต้องรอเป็นระยะเวลา21วันนะคะถึงจะสามารถฉีดในเข็มที่2ได้แล้วก็แบบโชคดีมากๆเลยที่แบบว่าทางโรงพยาบาลของสุบานะคะก็ได้มีการเขาเรียกอะไรจัดเหมือนเป็นบูธพิเศษให้กับพนักงานนะคะเพราะว่ารอบที่สุบาฉีดเนี่ยเป็นรอบเดียวกับเขามีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะที่มีอายุ75ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มลงสมัครแล้วก็เริ่มฉีดนะคะมันก็เลยทำให้คิวของสุบา นะคะถูกตีออกไปนะคะจากที่สุบาจะต้องฉีดในวันที่11กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะเขาก็แบบว่าทำให้สุบาดีเลยไป2อาทิตย์เลยนะคะถ้าเกิดสุบาไปฉีดในศูนย์ที่สุบาได้รับการฉีดเมื่อเข็มแรกนะคะคราวนี้โรงพยาบาลของสุบาก็เลยแบบว่าทำการจัดเตรียมมาให้เฉพาะเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะนะคะก็เลยโชคดีไปนะคะแล้วก็โชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือสุบามีวันหยุด3วันนะคะที่แบบรอไว้ในช่วงนั้นนะคะก็เลยแบบอุ้ยคือแบบเตรียมตัวป่วยเต็มที่นะคะแล้วก็จริงๆตามนั้นด้วยนะคะสุบาไปขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19นี้นะคะในช่วงเวลา12นาฬิกาในวันที่11กุมภาพันธ์นะคะสุบาก็เดินไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ไปที่บูธนะคะแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเออฉันมาฉีดวัคซีนนะก็บอกชนิดของวัคซีนไปนะคะแล้วก็เขาก็มีการถามทบทวนว่าเออเธอมีอาการแพ้อะไรบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ตอบไปว่าเออไม่มีอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ฉีดพอฉีดเสร็จปุ๊บเราก็แบบมานั่งรอนะคะประมาณ15นาทีเนาะเพื่อที่จะดูว่าเรามีอาการ
เขาเรียกอะไรนะแพ้หรือว่ามีผลข้างเคียงที่โชว์ออกมาไหมนะคะก็สรุปว่าเราไม่มีอะไรนะคะแล้วพอสุบานนะคะเดินออกจากโรงพยาบาลคือสุบาขับรถไปที่โรงพยาบาลเองแล้วก็ขับกลับเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเขาเรียกไงนะกลับมาถึงบ้านมันอยู่ใกล้กับเขาเรียกไงซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าก็ถือโอกาสนะคะไปซื้อของนะคะเพื่อที่แบบจะได้แบบว่ารอบเดียวจบนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเข้าแล้วก็ออกมาอีกอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปจับจ่ายซื้อของซื้ออาหารเข้าบ้านนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าน้ําเราหมดด้วยคือน้ําที่มันเป็นแกลลอนถังใหญ่ๆนั้นนะคะสุบาก็ซื้อมา4ถังเนาะเราก็แบบว่าเอ้ยก็เราแบบทดสอบดูว่าแขนของเราอ่ะยังโอเคอยู่ไหมอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบยกถังน้ํานะคะทั้ง4ถังแล้วก็แบบสามกระเป๋าใหญ่ๆนะคะที่แบบว่ามีอาหารเต็มในกระเป๋านั้นนะคะไปที่รถก็ตามปกติค่ะแล้วสุบาจำได้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะในเข็มแรกเนี่ยสุบาจะเริ่มมีอาการปวดแขนนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนมาแล้วประมาณ6ชั่วโมงเนาะแล้วคราวนี้กว่าสุบาจะถึงบ้านอ่ะมันก็5โมงเย็นแล้วเราก็แบบจับที่แขนอ่ะมันก็ไม่มีอาการอะไรนะคะแล้วก็แบบอุ้ยเราคงไม่มีอาการแพ้พรุ่งนี้คงไปทํางานได้แล้วนะคะก็แบบก็เลยบอกเหมือนแบบค่อยๆโล่งนะคะพอ6ชั่วโมงผ่านมาไม่มีอาการอะไรค่ะพอกดดูไม่เจ็บด้วยนะคะไม่เจ็บไม่อะไรเลยคือเข็มแรกเนี่ยยังมีอาการรู้สึกว่าอุ้ยจับไม่ค่อยได้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเริ่มปวดนิดเนี่ยนิดหน่อยนะคะเราก็เลยแบบอุ้ยฉันไม่แพ้แล้วก็เลยบอกเริ่มดีใจนะคะแล้วคราวนี้เราก็แบบทําอาหารนะคะเตรียมอาหารแล้วก็มานั่งดูหนังกับคริสนะคะก็นั่งดูหนังไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะพอเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บคือแบบก็คือ12ชั่วโมงเต็มพอดีนะคะคือร่างกายของสุบาเนี่ยจะค่อยๆเริ่มมีความรู้สึกแบบหนักอะค่ะคือหนักมากนะคะคือเราแบบนั่งดูหนังอยู่บนโซฟานอนดูหนังอยู่บนโซฟากับคริสอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบคือแบบเหมือนร่างกายมันถูกรัดอะค่ะรัดเหมือนเขาเรียกไงนะเหมือนคนจะเป็นรอบเดือนนะที่แบบว่าเขาจะเริ่มปวดหน่วงบริเวณท้องนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเกิดทั้งตัวเราก็เลยแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะนะคะแล้วหลังจากนั้นร่างกายก็เริ่มสั่นนะคะคือแบบสั่นขึ้นมาแบบทันทีเลยอ่ะคือแบบจากที่แบบดีๆอยู่นะคะมาแบบหนักตัวแล้วก็แบบร่างกายสั่นพอสั่นเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าคือแบบเราก็แบบคริสฉันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะแล้วมันก็แบบมีอาการปวดหัวขึ้นมานะคะเราก็แบบเราก็เลยนึกถึงนะคะตอนที่เขาเรียกยังไงนะเวลาเราจะมีรอบเดือนนะเนาะมันจะมีอาการปวดเราก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าฉันคงจะเจอแจ็คพอตแล้วล่ะ นะคะเราก็เลยบอกว่าคริสไม่ได้แล้วนะเราก็เลยบอกว่าอยู่ช่วยนวดตัวฉันหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่สุบามีรอบเดือนนะเนาะเราจะมีความรู้สึกปวดตัวนะคะแล้วเราอ่ะจะให้คริสนะคะช่วยนวดตัวให้เพื่อให้คลายถ้าเกิดนวดไม่ทันเวลาเนี่ยในวันถัดไปสุบาอาจจะป่วยหนักได้นะคะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะคล้ายกันนะคะที่คิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันอ่ะคือคิดว่ารอบเดือนน่ะน่าจะมาด้วย นะคะก็เลยบอกว่านอนไปนะคะแล้วก็ให้คริสนวดตัวให้คือแบบด่วนเลยค่ะคือนวดตัวทั้งที่แบบว่าเราเริ่มสั่นแล้วอะนวดตัวเหมือนคลายเส้นให้นะคะแบบด่วนเลยแล้วหลังจากนั้นค่ะก็แบบว่าฉันแบบปวดหัวมากคือหัวมันเริ่มแบบคือปวดมากขึ้นนะคะสุบาก็เลยแบบเดี๋ยวคือต้องหยุดดูหนังแล้วล่ะแล้วก็เดินไปห้องนอนเนาะก็ไปพอนอนเสร็จปุ๊บเวลาที่เดินจากที่เคาช์นะคะไปถึงห้องนอนเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีแต่มันเหมือนแบบนานมากอะเพราะว่าตัวเราหนักนะคะถึงแม้จะได้รับการแบบคลายเส้นนิดหน่อยแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ค
ความสั่นเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นแบบทวีคูณเลยอะค่ะแล้วก็มันเริ่มรู้สึกหนาวจากข้างในออกมานะคะแล้วตัวเนี่ยคือเริ่มอุ่นอุ่นแบบอุ่นจนร้อนเลยอะค่ะเราก็แบบไม่ไหวแล้วอะคือเราต้องนอนอยู่แล้วผ้าห่มที่มีอยู่นะคะมันก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเราแต่ว่าโชคดีที่สวามีผ้าห่มไฟฟ้าเนาะก็เลยเอาผ้าห่มไฟฟ้ามาวางทับอีกชั้นนึงนะคะแล้วก็เปิดฮีทนะคะแล้วก็คือทางที่ตัวเองก็คือแบบร้อนมากร้อนเหมือนไฟเลยอะค่ะแต่ว่าข้างในคือมันหนาวมากนะคะถ้าเกิดไม่เปิดฮีทเนี่ยคือแบบไม่เอาไม่อยู่อะค่ะพอวัดเทมเพอเจอร์นะคะคือก่อนดูหนังอะเรายังธรรมดาใช่ปะอยู่ที่ประมาณ97ฟาเรนไฮน์เนาะมันก็เพิ่มขึ้นเป็น100 101 102แล้วก็ขึ้นสูงสุดนะคะก็103 103เลยนะคะสุภาไม่เคยมีไข้สูงขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตเลยนะคะ103แล้วหัวนี่คือแบบปวดเหมือนจะระเบิดอะค่ะคุณหมอบอกว่าเราสามารถทานยาได้นะคะเพื่อแบบอาการบรรเทาอาการลดไข้แต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานยาแล้วเราอยากให้ร่างกายของเราอ่ะเขาเรียก recover by itself นะคะสุบาก็เลยแบบไม่ได้ทานยาลดไข้อะไรเลยนะคะก็ไปใช้ผ้าคุณหนูอะค่ะชุบน้ำเย็นนะคะแล้วก็มาวางไว้ที่หัวนี้นะคะเพื่อแบบป้องกันแล้วก็เขาเรียกไงนะเพื่อบรรเทาอาการปวดหัวนะคะแล้วก็ช่วยลดไข้ด้วยนะคะก็แบบไม่ไหวเลยอะค่ะคือแค่แบบนอนคือเรานอนอยู่เนี่ยแค่จะยกแขนนะคะยังแบบมันมีความยากลำบากมากๆเลยคือไม่เคยป่วยนะคะเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตจริงๆเลยนะคะแบบคือเราได้แต่เห็นเนาะว่าผู้ป่วยโควิดในโควิดยูนิตเนี่ยเขามีอาการป่วยแบบนี้แต่ว่าเราไม่เข้าใจอะว่ามันป่วยหนักขนาดนี้เลยอะคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากๆนะคะไม่เคยป่วยอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคราวนี้ค่ะอาการไข้ของสุบานะคะมันก็ขึ้นไปที่103นะคะแล้วประมาณ4ชั่วโมงก็เริ่มลดลงมาอยู่ที่ 102.5 นะคะอย่างที่สุบาได้โพสต์รูปให้กับเพื่อนๆดูในตอนนั้นนะคะแล้วมันก็อยู่ที่ 102.5 นะคะมา36ชั่วโมงเนาะมันคือแบบว่าคือสบายขึ้นอยู่นะคะคือมันแปลกมากๆเลยนะคะว่าไออาการเอฟเฟคของไอเจ้าโควิดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยคือมันแบบตรงตามเวลามากๆเลยอะค่ะนะคะก็คือสบายก็ป่วยเนี่ยมาเป็นระยะเวลา36ชั่วโมงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือ48ชั่วโมงนะคะสุบาจึงสามารถลุกออกจากเตียงแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะคือ48ชั่วโมงนั้นนะคะเป็น48ชั่วโมงที่แบบทรมานมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจาก48ชั่วโมงแล้วนะคะที่สุบาป่วยมีไข้มีอาการหนาวสั่นแล้วก็บวกกับรอบเดือนมาด้วยเนี่ยคือมันมาพร้อมกันหมดเลยอะค่ะจึงทำให้สุบาแบบป่วยมากๆนะคะตาก็เริ่มอาการดีขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ดี 100% นะคะจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสุบาถึงยังไม่ทำการบันทึกภาพหรือว่าเก็บข้อมูลอะไรนะคะคือแบบเรามีความรู้สึกแบบเหมือนเรายังกลับมาไม่เต็มร้อยอะด้วยความที่แบบเราปวดหัวเป็นระยะเวลานานมากๆนะคะแล้วก็เรามีไข้ขึ้นสูงเนี่ยเกือบ2วันเลยนะคะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนพอ48ชั่วโมงผ่านมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่าง temperature อะไรพวกเนี้ยกลับมาสู่ภาวะปกตินะคะคือไม่มีไข้แล้วเวลาสบายเช็คเนี่ยก็คืออยู่ที่ 97.5 เท่านั้นนะคะแต่ว่าอาการปวดหัวก็เหมือนยังคงอยู่อ่ะคือมันไม่ได้ปวดอะไรมากนะคะแต่ว่าเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราหันไวๆนะคะจะมีความรู้สึกแบบเหมือนปวดที่ขมับอะค่ะยังคงอยู่นะคะเราก็เลยแบบเฮ้ย
มันหายเป็นปกติแล้วหรือยังนะคุณพยาบาลนะคะก็ได้แชร์ประสบการณ์กับสุภานะคะว่าเขาก็มีอาการเหมือนกันนะคะมันก็จะมีการปวดหัวอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเราก็เลยบอกว่าอุ้ยยาวนานขนาดนั้นเลยเหรอนะคะก็จริงอย่างนั้นค่ะสุภาก็เลยแบบจับตามอนิเตอร์ลิงตัวเองนะคะก็มีอาการแบบปวดหัวค่ะเวลาที่แบบเราหันซ้ายหันขวาไวๆหรือว่าเดินไวๆนะคะแต่มันก็ไม่ถึงกับแย่มากนะคะก็ทุกวันค่ะเป็นระยะเวลา7วันจริงๆนะคะพอ7วันผ่านมาเสร็จปุ๊บเราก็มาจับตาดูตัวเราต่อนะคะว่าเฮ้ยมันหายขาดแล้วหรือยังนะเรามีอาการอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมนะอาการอีกอย่างนึงนะคะที่มีความรู้สึกว่ามันผิดปกติในตัวของสบาก็คือหิวมากนะคะเป็นแบบจะกินเยอะขึ้นนะคะก็แค่นั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นปกติในสัปดาห์นี้ค่ะไม่มีอะไรนะคะไม่มีความรู้สึกแบบปวดหัวไม่มีความรู้สึกแบบอยากกินอะไรเป็นพิเศษนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นประสบการณ์ที่สบาเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในเข็มที่2นี้นะคะทำให้สบาคือป่วยหนักมากๆป่วยเหมือนแบบจะตายเลยนะคะสามารถพูดคำนี้ได้เลยเพราะว่าไม่เคยป่วยอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะคือลุกจากเตียงไม่ได้ค่ะแค่จะลุกมากินข้าวอ่ะยังกินไม่ได้เลยอ่ะสบาได้แค่ดื่มน้ำนะคะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นเองนะคะกินข้าวก็แบบกินข้าวต้มนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะคะกินมากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปวดหัวมันหนาวสั่นจนที่แบบว่าเรานั่งนานๆไม่ได้อะค่ะก็เนี่ยค่ะแต่ถึงจะอย่างนั้นนะคะทุกคนอย่า กลัวนะคะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันนะคะที่เขาไปฉีดแล้วเขาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดถึงคุณจะมีผลข้างเคียงนะคะก็แค่เตรียมใจไว้ประมาณ2วันเนาะที่อาจจะป่วยหนักๆนะคะแต่หลังจากนั้นร่างกายของเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันเจ้าไวรัสหลายนี้นะคะโอเคค่ะก็เป็นประสบการณ์นะคะที่สุบาอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะได้ดูกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเจ้าไวรัสร้ายนี้นะคะจะหายไปโดยไวนะคะตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะประชาชนทั่วไปนะคะเขาก็เริ่มมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะก็แต่ทุกคนก็ยังคงมีความระมัดระวังอยู่เนาะเขาก็ยังใส่หน้ากากมีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะอยู่เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่ารัฐที่สุบาอยู่เนี่ยเขาเป็นรัฐของผู้สูงอายุเนาะแล้วก็เป็นรัฐที่แบบว่ามีหนุ่มสาวที่เขาแบบมาสร้างครอบครัวมีเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่นี่เยอะดังนั้นทุกคนเขาก็เลยเหมือนมีความระมัดระวังในตัวเองสูงพอสมควรเนาะแล้วก็ยอดจำนวนผู้ป่วยนะคะที่โรงพยาบาลที่สุบาทำงานเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะก็แบบคือแบบเริ่มแบบดีใจนะคะถึงยังไงค่ะก็เราจะไม่ประมาทเนาะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวสุบาจะต้องไปทำงานต่อนะคะก็ขอจบการบันทึกเทปแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะแสงแดดออกมาแบบสวยงามมากๆนะคะคือสุบานะคะมานั่งอยู่ตรงนี้ประจำเลยนะคะมานั่งรับแสงแดดนะคะอยากให้เขาเรียกอย่างไรนะคือมีความรู้สึกแบบคิดถึงซัมเมอร์มากๆเลยนะคะอยากจะออกไปข้างนอกจะแย่อยู่แล้วอะอยากจะไปเขาเรียกอะไรนะทำความสะอาดหลังบ้านจะแย่อยู่แล้วอยากให้ดูนิดนึงเนาะนี่นะคะ sorry ตอนนี้นะคะ snow ก็ยังมีเป็นบางจุดเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งของบ้านนะคะเขาก็เริ่มแบบละลายแล้วนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าสุบาจะมาอัดคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าสุบาทำอะไรกับหลังบ้านบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย